CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดRun Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop มิกกี้ทอมสัน Performance Try and View Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772 มีซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับมารับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS กันฮะถามเกี่ยวกับการ modify ท่อไอเสียนะครับ Vios 05 Kia Auto อยากเปลี่ยนเฉพาะพักหลังเนี่ยจะมีผลดีผลเสียอย่างไรครับเปลี่ยนเฉพาะพักหลังเหรอคืออันเดิมมันอู้ไปมันอั้นไปมันเงียบไปมันเงียบใบหลังสุดเนี่ยได้หลังเฮดเดอร์พระราม3เนี่ยมีเขามีจะเอาท่อนปลายอย่างเดียวเพราะพักอย่างเดียวหรือจะเอาเฮดหรือจะเดินทั้งเส้นเป็นเลทอะไรได้เลยจัดเลยครับหลังเฮดเดอร์พระราม3ถามว่ามีข้อดีไงใบพักเมื่อพักหลังก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเสียงนะเพราะส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกันคือเอาเมื่อพักใบหลังออกเปลี่ยนเป็นเมื่อพักซิ่งๆหน่อยเป็นไส้ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้ซุ้มเสียงที่มันเล้าใจขึ้นแต่ว่าเรื่องอัตราเร่งอาจจะไม่ทันได้รู้สึกได้เรื่องเสียงเพราะทำอัตราให้มีอัตราเร่งให้มันเสียโฟล์จริงๆก็คงต้องว่ากันที่เฮดหรือว่าให้ท่อเสียทั้งเส้นนะครับน่าจะถึงจะเห็นผลกว่าถามเกี่ยวเบนซ์ ML ครับตัว ML 250 CDI นะครับน่าใช้ไหมครับอยากจะใช้ยาวๆซื้อมือ2ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ซื้อมือ2วันนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่าก็หาปีแบบ2014ก็ได้ครับสีช็อกโกแลตวันนี้ก็ประมาณ2ล้าน7 2ล้าน8ประมาณนี้ไม่เกินผมว่านะสวยๆเลยจัดๆที่ยังติดมาตีอยู่ปีสุดท้ายก็ประมาณ3ล้านต้นๆใช้ยาวได้เลยครับสาบไปได้เลยยาวๆครับมีสายนะครับคุณภาคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ทั้ง3คนครับครับพอดีจะโทรมาระบายความในใจหน่อยพี่ก็บางความในใจเลยพอดีผมใช้รถรีโว่ครับรีโว่โรต้าตัว2008ตัวโฟร์วีลครับครับพอดีวันนี้ผมไม่ว่างผมให้ลูกน้องเอาไปเข้าศูนย์บริการมาฮะรถ 20,000 วิ่ง 20,000 กิโลเช็ค 20,000 นะครับเช็ค 20,000 อ่ะครับโดนศูนย์มันแบบล้างแอร์พี่อ๋อล้างแอร์แล้วก็น้ำมันใส่หัวเชื้ออะไรนั่นล้างบ่าวาวอะไรเครื่องบ่าวาวอะไรเนี่ยหัวเชื้อหัวเชื้อต่างๆอ่ะใช่ครับอันนี้สรุปให้ว่าลายเซ็งหงุดหงิดว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาถูกไหมใช่พี่เพิ่มมาอีก 2,000 กว่าบาทนั่นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวต้าและหลายๆศูนย์บริการศูนย์ไปหมดแล้วหลายยี่ห้อศูนย์แล้วตอนนี้เรื่องคือสินค้าพวกนี้เข้าไปเจาะตามศูนย์บริการโดยที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกทางศูนย์บริการเองอ่ะเป็นคนที่ปล่อยให้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่การควบคุมของแบรนด์รถต่างๆนะในเรื่องการดูแลศูนย์บริการมีหลายคนโทรเข้ามาเล่าให้เราฟังมาร้องเรียนกับเราเหมือนกันว่ามีเดี๋ยวนี้บังคับคือกรณีที่คนไม่รู้เนี่ยอย่างสุภาพสตรีเนี่ยเข้าไปเอารถเข้าไปเช็คระยะแล้วก็ช่างก็ไปบอกว่าต้องใส่นู่นใส่นี่สุภาพสตรีก็ไม่ทราบก็ใส่ไปเสียตังค์เพิ่มเติมไปเยอะไม่บอกด้วยบางทีไม่บอกด้วยมีบินมาเลยหรืออย่างเงี้ยมันพี่ไม่ได้ไปเองลูกน้องไปก็ไปบอกว่าต้องล้างแอร์ซึ่งถ้าพี่ไปเองพี่อาจจะบอกว่าเออรถยังใหม่ไม่ต้องล้างก็ได้เพิ่ง 20,000 โลถูกไหมทีนี้คนที่เอาไปบางทีเราก็ไม่ได้ไปเองก็หรือเป็นสุภาพสตรีไปหรือว่าคนที่ไม่รู้รถไปก็ต้องไปอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันผมว่าไม่มีความจำเป็นรถใหม่ๆเพิ่ง 20,000 หรือ 10,000 โลแล้วจะมาถอดคอนโซลเพื่อไปล้างแอร์ทำไมจะไปรื้อรถล้างแอร์ทำไมไม่มีผมโทรไป
ผมโทรไปว่าเขานะเขาก็บอกว่ามันเป็นมาตรฐานของโตโยต้ามาตรฐานโตโยต้าเลยอ่ะใช้คำนี้เหรอผมโทรไปที่โตโยต้าอีกนะครับโตโยต้าโตโยต้าบอกว่าไม่ใช่มาตรฐานแล้วบอกว่ามันอยู่ที่ศูนย์บริการก็นี่ไงที่ผมพูดนี่ไง เรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องของนี่มันคือความชั่วศูนย์บริการเจ้าคือต้องเจาะจงเป็นที่แต่ละที่ไปนะเพราะแต่ดีลเลอร์ก็ไม่เหมือนกันมีหลายเจ้าของตัวเจ้าของเนี่ยไปโคกับตัวผลิตภัณฑ์ใช่แล้วก็พวกนี้พอขายได้เขามียอดมีอะไรมีเงินเข้าก็เข้าใจว่าเขาทำหากินนะแต่ของเนี่ยไม่ควรจะบังคับไม่ควรรถก็ซื้อที่เขาอ่ะพี่รถก็ซื้อที่ศูนย์เขานะเอาหลายต่อเลยเกินเข้าใจเข้าใจเรื่องนี้หลายคนนะครับในรายการก็มีถมรับสายหลายสายแล้วนะหลายยี่ห้อด้วยไม่ใช่เฉพาะโตต้าผมยังคิดอยู่ว่าในผมพรุ่งนี้จะไปหาแล้วจะถ่ายวิดีโอลงเฟซจะดีไหมยังว่าอยู่เนี่ยเนี่ยวันนี้ออกรายการยิ่งกว่าลงเฟซแล้ววันนี้ดูกันทั่วประเทศจริงๆนะผมก็เป็นมุมสะท้อนที่มองกลับไปว่าวันนี้จริงตัวบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เองก็ต้องเข้ามาควบคุมใช่เรื่องของศูนย์บริการเหมือนกันเพราะหน้าที่หลักถ้าอะไรที่มันจริงๆแล้วเนี่ยโดยบทบัญญัติเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอะไรที่ไม่ใช่อะไรของโตโยต้ามอเตอร์ก็ไม่ควรจะมีขายที่ศูนย์หรือเปล่าแล้วอันนี้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งผมแต่นี่ก็อาจจะมองว่าไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องของเหมือนกับห้ามขายยาในโรงพยาบาลแต่นี่ไม่ใช่ยานี่วิตามินที่บอสพูดเนี่ยผมนึกขึ้นมาอันหนึ่งสมมติว่าใส่หัวเชื้อเข้าไปแล้วเครื่องยนต์ล็อกมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะเคลมกันยังไงสุดท้ายมาโบยบอกว่าเพราะน้ำยาที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่ามีผลวารันตีด้วยนะนั่นดิเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้ไม่น่าโตต้าไม่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่น่าปล่อยว่าบริษัทแม่ทุกที่ก็ควรจะต้องทบทวนดูนะครับเพราะจริงๆแล้วศูนย์บริการก็ควรจะดูแลเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นขั้นตอนพื้นฐานของรถยี่ห้อนั้นก็ไม่ควรจะมาใส่วิตามินเสริมหรือทำนู่นทำนี่เสริมให้เขาคือมีเพิ่มเติมได้แต่ว่าเป็นอาจจะบอกไว้เฉยพูดกับภาษาบ้านนะปล่อยให้คาแคร์เขาหากินมั้งเถอะหรือไม่ก็เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าอยากได้อยากใส่อยากเขาขับรถจากบ้านไปทำเลยปล่อยให้คาแคร์เขาหากินมั้งเถอะเพราะคนที่เขาจะไปคาแคร์คือเขาตั้งใจจากบ้านไปแล้วเขาจะไปทำแต่อันเนี้ยมันเป็นการเยียดเขาครับผมใช่ป่ะตั้ง 2,000 กว่าบาทอ่ะผมไม่เสียดายหรอกมันเสียความรู้สึกมากกว่ารถเรายังวิ่งธรรมชาติ 20,000 เองพี่เช็ค 20,000 เองอ่ะจะมาล้างแอร์ทำไมครับผมแอร์ก็เย็นปกติไปหมดเขาไม่ได้แจ้งเลยว่าแอร์ตันแอร์มีกลิ่นก็ว่าไปอย่างจริงๆการให้บริการเสริมพวกนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สู่บริการมีได้หรือร้านค้าเนี่ยมีได้เพียงแต่ว่าการแจ้งตอนที่ฟอนต์รับรถแล้วก็ประเมินกับตอนลูกค้าเข้ามาเนี่ยสรุปค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ยว่าอะไรเนี่ยมันคือของที่จำเป็นแล้วก็ควรทำในระยะที่กำหนดแต่อะไรคือโปรแกรมเสริมที่ไม่ทำก็ได้อันนี้ต้องแจ้งให้ชัดเจนอันนี้พี่เอ็กซ์พูดถูกแต่ถึงเวลาทางปฏิบัติแล้วไม่ทำแบบนี้แล้วพวกช่างที่ศูนย์เนี่ยมันจะมีเทคนิคด้วยอาจจะมาพูดกล่อมว่าเนี่ยแอร์เหมือนไม่ค่อยเย็นนะเหมือนลมไม่แรงแล้วคนที่ไม่รู้รถก็ว่าจริงสงสัยจะใช้คำนี้จริงๆแล้วมันรู้ปกติใช้คำนี้เย็นแต่ไม่ช้ำไม่ช้ำนี่ถ้าล้างมันจะฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้อนๆไงเดินขึ้นมามันก็ไม่ฉ่ำหรอกแล้วคนที่จริงการวัดอุณหภูมิแอร์เขาต้องเอาปลอดมันเสียบไปช่องแอร์นะแล้วขึ้นมาออกมาว่าเท่าไหร่ความเย็นเท่าไหร่ไม่ใช่เอามือไปอังหน้ากากนี่เย็นแต่ไม่ฉ่ำไหนๆก็โทรมาระบายแล้วบอกนิดนึงศูนย์ที่ไหนจังหวัดอะไรโตต้าไอ้มหานครนี่ครับตรงสุขสวัสดิ์ครับสุขสวัสดิ์ครับผมโตโยต้าเขาก็ระมัดระวังไว้โตโยต้ามหานครจริงมีหลายสาขาด้วยนะมีหลายที่เนี่ยครับเพราะนั้นก็ต้องเลื่อยใหญ่ด้วยที่ครับผมผมให้ลูกน้องไปไงถ้าผมเข้าไปเองอ่ะผมไม่ทำหรอกพอดีลูกน้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรไปถึงก็ใช่สั่งไปบอกเอารถเข้าศูนย์ให้หน่อยก็ไปจอดก็จัดการเลยถูกนะครับเอาไม่เป็นไรที่เดี๋ยวผมขอถามที่โบสหน่อยครับไอเอเวอเรสต์ที่เปลี่ยนชกมายังครับของไอรอนแมนนะฮะเปลี่ยนแล้วครับผมจะเปลี่ยนบ้างผมไปถามศูนย์ที่ศูนย์เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนนะเขาจะไม่รับประกันพวกอะไรนั่นแหละพวงมาลัยกับพวกระบบช่องล่างอะเกี่ยวอะไรกันแหละผมก็เลยยังสองจิตสองใจว่าจะเปลี่ยนจริงไหมจริงผมแค่ช่วงล่างเพราะถือว่าช่วงล่างไม่รับการรับประกันแต่ช่วงล่างรถเอเวอเรสต์มันก็ผมมานั่งคำนวณดูแล้วมันก็ไม่ได้พังง่ายๆนะใช่ป่ะมันมีผลเรื่องวารันตีอันนี้ยอมรับเพราะว่ามีผลยอมรับแต่เรื่องของระบบพวงมาลัยไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องของแหลกมันไม่ได้เกี่ยวกับโชกเรายอมครับก็คือผมยอมเสียวารันตีเรื่องของเคลมช่วงล่างเข้าไปพวกแบบพวกลูกหมากปีกนกบูทอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็ถือว่ามัน
มันไม่เราไปทำให้มันดีขึ้นเราไม่ทำให้มันแย่ลงครับผมถูกป่ะแล้วผมมองว่า3ปีเนี่ยผมก็ไม่ได้กินอยู่แล้วยังไงผมก็ไม่ได้กินตอนนั้นผมเคยโทรไปหาพี่ครั้งนึงอ่ะที่ตอนผมได้รับรถมาใหม่ๆแล้วคราวนี้ผมก็โทรไปเรื่องเดนเจอร์ครับที่4ประตูที่เปลี่ยนไอรอนแมนน่ะแล้วเขาดูแลให้ดีนะครับอ๋อครับคุณชื่อคุณอะไรนะแกก็ดูแลให้ดีนะของไอรอนแมนน่ะหรือพี่ชาติอ๋อทั้ง2คนเลยครับครับผมนั่นแหละครับก็ไปหาคุณสามารถหรือว่าไปหาคุณชาติก็ได้2คน2ท่านนี้ก็จริงๆก็เปลี่ยนได้อ่ะมันไม่ได้คือรถวันนี้ใช้ว่าคุ้มยังอ่ะของผมก็ประมาณ 20,000 กว่ากิโลเองครับพร้อมๆกับพี่อ่ะน่าจะประมาณ20,000บาทก็เปลี่ยนได้แล้วผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปขอครับพี่ครับขอบคุณมากเลยครับพี่เห็นหมดนะครับพี่เห็นหมดนะเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกได้ดีขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ผมก็เป็นคนค่อนข้างจะขับรถเร็วอ่ะอ๋อถ้างั้นรู้สึกแน่นอนเพราะว่าเหมือนเรื่องขับเอเวอเรสต์เดิมๆเนี่ยนะพอความเร็วสูงๆนะเข้าโค้งแล้วมันยั่วไปหน่อยมันเบื่อเบื่อนิดนึงใช่ยั่วไปหน่อยเพราะว่าความที่ยิ่งตัวไทเทเนียมพลาสนี่นะ120นี่นะแล้วรถมันสูงไงมันเลยเหมือนมีนิดนึงที่แบบแต่ไม่ได้ถือกับเสียอาการนะแต่ความรู้สึกเราแต่พอโชคมันเฟิร์มขึ้นนะอาการนี้มันหายไปมันนิ่งเข้าไปนิ่งเดียวถ้าเป็นไอรอนแมนเอาตัวไหนดีพี่เอาตัวท็อปหรือตัวโปรครับโปรเลยครับไหนๆก็ใส่ถ้าเป็นเอเวอเรสต์ฟอร์มเซอร์โปรครับนะรถเราต้องล้านกว่าบาทจากช่วงล่าง40,000ตอนนี้มีครบเซตเลยใช่ไหมที่ของเอเวอเรสต์เนี่ยโชค4ต้นเนี่ยจบแล้วครับรถใหม่ๆแค่โชคอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอย่างอื่นครับไม่ต้องเปลี่ยนสปริงไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าอยากได้ความสูงเท่าเดิมแล้วก็ไม่แนะนำให้เอาสูงกว่าเดิมด้วยเพราะมีผลกับช่วงล่างนะเอเวอเรสต์จริงๆแล้วเอาความสูงสแตนดาร์ดสปริงเดิมบอกทดแทนที่เดิมชก4ต้นพอแล้วชก4ต้นพอแล้วเพราะว่าอย่างอื่นสปอร์ตกิฟต์สปริงมันโอเคแล้วคุณจะได้หนึบแล้วนิ่มอ๋อครับ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 ขอบ20ก็ไม่มีปัญหาครับพี่ไม่มีครับอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับพี่ทั้ง3นะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ะพี่เอ็กพาไปดูอะไรไปที่ร้านบูบักแก๊สแอนด์ออโต้นะครับเป็นร้านที่ก่อนหน้านี้ทำเฉพาะงานติดตั้งแก๊สนะครับแต่พองานแก๊สลดลงเนี่ยเขาก็หันมามองด้านงานบริการรถที่ติดตั้งแก๊สไปแล้วหรือรถบ้านทั่วไปลักษณะการให้บริการก็คือเป็นเหมือนกับศูนย์บริการมาตรฐานที่รับเซอร์วิสรถยนต์ทุกยี่ห้อที่สำคัญเลยก็คือมีผลิตภัณฑ์ไอชินไว้คอยบริการด้วยครับครับผมน่าสนใจครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ถนนรามคำแหงครับอยู่แถวซอย180กว่าๆนะครับแถวแยกลาดบัวขาวครับจะพามาแนะนำนะครับศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ที่พ้นระยะประกันไปแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานเซอร์วิสตรวจซ่อมรถยนต์นะครับรวมทั้งการเช็คระยะครับบูบักออโต้แอนด์แก๊สครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับคุณครับผมที่นี่มีการให้บริการอะไรได้บ้างครับก็คือที่นี่รับบริการซ่อมรถเหมือนศูนย์รถทั่วไปฮะแล้วก็เราซ่อมเครื่องยนต์ครับซ่อมรถแก๊สครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ครับที่นี่เปิดมาแล้ว5ปีครับเราเคยทำแก๊สที่ Energy Reform มาก่อนช่างที่นี่เป็นช่างที่จบปวส.ทั้งหมดครับผมแล้วก็คือเป็นช่างเป็นจบมาเป็นช่างยนต์ครับครับผมเป็นพนักงานช่างซ่อมรถที่เนี่ยมาจากศูนย์ซ่อมรถ Isuzu บ้างมาจาก Toyota บ้างครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้ทั้ง2ทางเลยนะครับพูดถึงระบบเครื่องยนต์นะครับระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับตอนนี้มีการใช้สารหล่อลื่นของอะไรบ้างครับแล้วก็ของไอชินมีใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็คือใช้ของไอชินในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ทั้งตัวที่เป็น fully synthetic semi synthetic ครับทั้งของเบนซินและก็ดีเซลครับผมและส่วนของน้ำมันเกียร์ล่ะครับพี่น้ำมันเกียร์ใช้ตัว AFW ฮะที่เป็น ATF อะฮะของไอชินครับผมแรกๆเลยเห็นพี่บอกว่าพี่เน้นในเรื่องของลักษณะของการบริการแบบศูนย์บริการมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำมันเกียร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากครับมีการเลือกใช้ยังไงครับถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันทุนท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรากลัวเรื่องการใช้น้ำมันผิดยี่ห้อเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ก็คือว่าเราใช้ตัวน้ำมันที่มาจากศูนย์บริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นของ Honda ของ Toyota หรือของ Mitsubishi แต่พอเรามาเจอของไอชินอ่ะเราคิดว่ามันเป็น OEM อยู่แล้วมันใช้ทดแทนได้เราก็เลยเลือกใช้ไอชินครับผมสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะใช้น้ำมันผิดเบอร์ไม่ต้องเพราะว่าระบบเกียร์เนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงใช่ครับผมก็เป็นอีกศูนย์บริการมาตรฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับหมายเลข02-518-2764-5ครับแล้วก็หมายเลขมือถือนะครับ0819108212ครับขอบคุณครับอ
มอบโชคให้กับทางร้านบูบักค่ะ3แผ่นป้ายกับ3ผลิตภัณฑ์ของไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะวันนี้ทางร้านจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะไอชิน1ครับไอชิน1นะคะมาดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะไอชิน1เป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะน้ำมันเครื่องจากไอชินนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะได้ดับเบิ้ลโบนัสของเราคูณกี่ลังคูณ1 2หรือ3ลังค่ะครับแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2เนี่ยครับแผ่นป้ายที่2นะคะขอให้ได้คูณ3นะคะทางร้านได้น้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ทั้งหมดโอ้โหคูณ3ลังนะคะขอแสดงความยินดีกับทางร้านบูบักด้วยค่ะขอบคุณมากครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์บริการบูบักนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับกับเรานะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ